สรรพสิ่งในโลกนี้รวมทั้งทุกอย่างในชีวิตนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเราหรือว่าตามความอยากของเราแต่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสิ่งที่เราอยากมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าว่าเหตุปัจจัยยังไม่ถึงพร้อมแต่ถึงแม้ไม่อยากถ้าเหตุปัจจัยถึงพร้อมมันก็เกิดขึ้นนี่เรียกว่าเป็นธรรมดาโลกบางทีเราก็เรียกว่าเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองไม่ได้แปลว่ามันเกิดขึ้นเองนะแต่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสิ่งดีๆที่เราอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าอยากแค่ไหนมันก็ไม่เกิดถ้าเหตุปัจจัยยังไม่ถึงพร้อมเหตุปัจจัยส่วนก็อยู่ที่การกระทำของเราด้วยเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยมีชายหนุ่มคนหนึ่งประเทศญี่ปุ่นได้ขอมาสมัครมาเป็นศิษย์ในสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งก็บอกกับเจ้าสำนักว่าอยากจะบรรลุธรรมขอมาปฏิบัติกับอาจารย์อาจารย์ก็เห็นว่าชายหนุ่มคนนี้มีความตั้งใจก็เลยรับมาเป็นศิษย์ชายคนนี้เนี่ยไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่บรรลุธรรมหรือซาโตริสักทีหลังจากอยู่ปฏิบัติมาในสำนักนี้5ปีไม่บรรลุธรรมอย่างที่ต้องการก็ท้อแล้วก็ขอลาอาจารย์กลับไปยังบ้านเกิดต่อมาไม่นานก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งดูเป็นคนยากไร้มาขอทำงานเจ้าสำนักก็รับนะให้หนุ่มคนนี้ไปทำงานในโรงครัวชายหนุ่มคนนี้แกไม่ต้องการอะไรมากต้องการเพียงแค่ที่พักที่หลับนอนแล้วก็อาหารเพราะว่าเป็นคนที่ลำบากยากเข็นมาแต่เล็กต้องการเอาแรงงานมาแลกเพื่อได้มีที่พักที่หลับที่นอนมีอาหารกินแกเป็นคนขยันผ่าฟืนหาบน้ำไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ไม่เกี่ยงตั้งใจทำไม่มีบิดพริ้วตอนหลังอาจารย์เนี่ยเห็นว่าเป็นคนที่ใส่ใจการทำงานก็แนะนำนะให้เวลาปฏิบัติเนี่ยก็ให้ใจเนี่ยอยู่กับสิ่งที่ทำอย่าปล่อยใจวอกแวกให้น้องจิตมาอยู่กับปัจจุบันขณะ
หนุ่มคนนี้ก็เนี่ยเป็นคนว่างง่ายก็เลยทำตามที่อาจารย์แนะนำระหว่างที่ทำงานก็ดูจิตดูใจของตัวไปด้วยปรากฏว่าไม่กี่เดือนต่อมานะก็เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเรียกว่าซาโตริเจ้าตัวก็ประหลาดใจนะแต่ว่าอาจารย์นี่ก็ไม่ประหลาดใจเลยเพราะว่าชายหนุ่มคนนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ต้องการบรรลุธรรมแต่ว่าสิ่งที่ชายหนุ่มคนที่ทำเนี่ยมันก็เพื่อต่อการที่จะเห็นธรรมเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะเรื่องการเห็นธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่ความอยากแต่มันอยู่ที่การปฏิบัติว่าได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เอื้อต่อการบรรลุธรรมไหมซึ่งต่างจากชายหนุ่มคนแรกนะชายหนุ่มคนแรกเนี่ยอยากจะบรรลุธรรมมากเลยทุกวันเนี่ยปฏิบัติไปก็คิดถึงแต่เรื่องการบรรลุธรรมแต่เนื่องจากการปฏิบัติของตัวเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดการบรรลุธรรมอยากแค่ไหนนะก็ไม่มีดวงตาเห็นธรรมที่จริงจะว่าไปแล้วความอยากนั่นแหละนะที่มันเป็นอุปสรรคด้วยซ้ำทำให้ใจเนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเวลาปฏิบัติก็จะนึกถึงในเรื่องสิ่งที่ต้องการบรรลุซึ่งเป็นเรื่องอนาคตในขณะที่ฌานที่สองเนี่ยแม้จะหาบน้ำผ่าฟืนไม่ได้นั่งปฏิบัติตามแบบแต่ว่าใจเนี่ยน้อมไปสู่การมีสติมีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันเมื่อทำมาถึงจุดหนึ่งนะมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเรียกว่าปัญญาสว่างโพล่งขึ้นมาจะว่าไปแล้วเนี่ยเพราะไม่ได้มีความอยากนะมาเป็นอุปสรรคการเห็นธรรมเนี่ยจึงเกิดขึ้นได้ในที่สุดแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแม้คนเราทำไปแล้วก็ตามเนี่ยแม้ว่าเราจะมีความอยากเป็นแรงผลักดันแต่ถ้าปล่อยความอยากมันนำหน้ามันก็อาจจะเป็นอุปสรรคให้การปฏิบัติเนี่ยไม่บรรลุผลในทางตรงข้ามแม้ว่าจะไม่มีความอยากแต่ว่าหากทำด้วยการวางจิตวางใจอย่างถูกต้องมันก็เกิดผลที่ดีงามขึ้นมาได้เรื่องนี้ก็เคยมีเกล็ดของสมัยหลวงปู่มั่นนะเรื่องราวก็คล้ายๆทำนองนี้ประมาณสัก90ปีได้แล้วมั้งสมัยที่หลวงปู่มั่นท่านยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากแต่ก็เริ่มมีลูกศิษย์แล้วมีคราวหนึ่งท่านเดินทุดงขึ้นดอยแถวเชียงใหม่มีศิษย์เพียงคนเดียวตามไปด้วยนะคือหลวงปู่เทศนะซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นพระหนุ่มอยู่เว
อาจารย์มั่งยังเห็นดอยลูกหนึ่งเนี่ยนะเป็นมีภูมิประเทศที่สงบท่านก็เลยเลือกค้างแรมอยู่บริเวณนั้นอยู่พักหนึ่งเห็นว่าเป็นทำเลที่ดีเพราะว่านอกจากธรรมชาติสงบสงัดแล้วก็ยังใกล้หมู่บ้านชาวเขาแห่งหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยไม่รู้จักพระพอเห็นอาจารย์มั่นนะกับอาจารย์เทศเนี่ยมาบิณฑบาตก็ไม่รู้ว่ามาทำไมพอถามก็รู้ความอ๋อมาหาหรือมารับอาหารบิณฑบาตชาวบ้านก็ถามว่าเนี่ยจะเอาข้าวสารหรือข้าวสุกแล้วก็ตอบว่าข้าวสุกชาวบ้านก็เลยใส่แต่ข้าวสุกนะมีแต่ข้าวสุกไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยบูมันท่านหลวงปู่เทศท่านก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ฉันไปตามที่ญาติโยมให้อยู่พักใหญ่เลยนะระหว่างที่ท่านพักแรมอยู่ที่นั่นเนี่ยก็บังเอิญมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งเนี่ยเกิดความระแวงสงสัยเพราะอย่างที่ว่านะไม่เคยเห็นพระก็สงสัยว่าเนี่ยพระสองรูปเนี่ยเป็นเสือเย็นหรือเปล่าเสือเย็นนี่ก็คือเสือสมิงแปลงกายมาเป็นคนหรือเปล่าถ้าเป็นเสือสมิงแปลงกายเป็นคนนี่ก็ต้องระวังเพราะว่าเสือนี่มันกินคนเป็นอาหารนั่นก็เลยบอกชาวบ้านว่าเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเด็กนี่อย่าไปเข้าใกล้บริเวณนั้นนะจากเดียวกันผู้ใหญ่บ้านก็ส่งคนมาสอดส่องดูพฤติกรรมของพระสองรูปเนี่ยว่าน่ากลัวเป็นอันตรายไหมผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกับลูกน้องนี่ลูกบ้านก็มาคอยมาเฝ้าสังเกตดูพร้อมกับอาวุธส่วนหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่เทศเนี่ยท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรแม้จะรู้ว่าชาวบ้านมาเฝ้ามองท่านก็บำเพ็ญกิจตามปกติเดินจงกรมเนี่ยเรียกว่าทั้งวันเลยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพอเห็นพระสองรูปไม่ได้ทำอะไรนอกจากนั่งกับเดินก็เริ่มคลายความระแวงสงสัยแล้วหลังก็คงเห็นว่าพระสองรูปนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยก็เลยเอามาแสดงตัวส่วนหนึ่งก็เพราะความสงสัยด้วยนะว่าสงสัยว่าหลวงปู่มั่นทำอะไรก็เห็นเดินกลับไปกลับมาอยู่ทั้งวันรวบรวมความกล้าแล้วก็ถามหลวงปู่มั่นว่าเนี่ยตู้เจ้ากำลังหาอะไรเห็นเดินกลับไปกลับมาทั้งวันเลยหลวงปู่มั่นก็ตอบว่ากำลังเดินหาพุทโธแล้วก็ถามผู้ใหญ่บ้านว่าเนี่ยจะช่วยตามหาไหมผู้ใหญ่บ้านก็เลยถามว่าพุทโธคืออะไรท่านก็อธิบายว่าเนี่ยพุทโธที่เป็นดวงแก้วอันประเสริฐเบียร์บ้างถามว่าดวงแก้วนี้ใหญ่แค่ไหนหลวงปู่มั่นบอกว่าก็ประมาณปานกลางพอถามไปสักพักก็เลยถามหลวงปู่มั่นว่าเนี่ยถ้าพวกเราเนี่ยจะช่วยตุ๊เจ้าตามหาพุทโธนี่จะได้ไหมหลวงปู่มั่นก็ตอบว่าได้สิยิ่งดีเลยแหละเขาก็เลยถามว่าตามหายังไงหลวงปู่มั่นก็เลยบอกว่าเนี่ยก็เดินกลับไปกลับมาก็นึกในใจนะว่าพุทโธนึกแค่นี้แหละนะ
ระหว่างที่เดินกลับไปกลับมาเบียร์บ้างก็ถามว่าเดินนานเท่าไหร่แล้วต่อเดินประมาณสัก15-20 นาทีก็คงจะหาเจอผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเนื่องจากปรารถนาดีอยากช่วยตูดเจ้านะก็เลยเดินกลับไปกลับมาพร้อมกับมองหาพุทโธในใจก็บริกรรมว่าพุทโธพุทโธเพราะทำไม่นานนะจิตก็เกิดความสงบเป็นอย่างยิ่งต่อหลังหลวงปู่มั่นก็เลยแนะนำการปฏิบัติเพิ่มเติมให้เพราะตอนนี้เขาเริ่มไว้วางใจแล้วเริ่มเชื่อฟังแล้วเพราะว่าการปฏิบัติของผู้ใหญ่บ้านก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นเห็นนิมิตแถมยังรู้ใจคนอื่นได้ด้วยเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยใจสงบมากใสแล้วก็รู้ใจชาวบ้านนะคนนั้นคนนี้คนนี้ผ่องใสคนนี้กำลังมีความเครียดมีความวิตกคนนี้เศร้าหมองคนนี้กำลังดีใจก็ประหลาดใจใหญ่เลยนะตอนหลังก็ไปเล่าให้ชาวบ้านคนอื่นฟังชาวบ้านก็สนใจขึ้นมามาช่วยตามหาพุทโธด้วยเพราะว่าได้รับอานิสงส์ในของการตามหาพุทโธเนี่ยจิตใจสงบนะผ่องแผ้วนะเกิดนิมิตก็เลยเกิดศรัทธาในพระจันทร์มั่นกับพระจันทร์เทศหลังก็เลยมานับถือสมาทานพระรัตนตรัยพระจันทร์มั่นเนี่ยทีแรกก็ว่าจะอยู่ดอยลูกนั้นก็ไม่นานตอนหลังก็เรียกว่าอยู่ดาวนะเข้าพรรษาไปเลยให้ชาวบ้านเนี่ยโดยพ่อผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแกไม่ได้อยากจะให้จิตสงบเลยนะไม่ต้องการเห็นสีไม่ต้องการเห็นนิมิตไม่ต้องการที่จะมีความสามารถทางจิตพิเศษแต่ทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะเพราะว่าปฏิบัติตามคำแนะนำของพระอาจารย์มั่นได้อย่างถูกต้องพอวางใจได้ถูกจิตเป็นสมาธิก็เกิดความสงบและตอนหลังความสงบที่ว่านี้ก็นำไปสู่การเกิดปัญญาเพราะว่าจากสมถะก็นำไปสู่ยกระดับเป็นวิปัสสนาไม่ได้มีความอยากนะในการที่จะเห็นหรือเข้าถึงความสงบแต่จิตก็สงบไม่ใช่สงบเองนะแต่เพราะว่าได้วางจิตวางใจอย่างถูกต้องผู้อย่างนั้นคือว่าสร้างเหตุสร้างปัจจัยได้ครบถ้วนผลดีก็เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นมันได้ขึ้นอยู่ความอยากนะความสงบหรือว่าความสว่างในใจเนี่ยแต่มันอยู่ที่การสร้างเหตุสร้างปัจจัยถ้าทำเหตุปัจจัยถึงพร้อมผลก็เกิดขึ้นเองแม้ไม่อยากหรือไม่รู้แต่ถึงแม้จะอยากแต่ถ้าเหตุปัจจัยไม่ได้สร้างให้ถึงพร้อมมันก็ไม่เกิดเรื่องนี้เนี่ยที่จริงพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านก็มีประสบการณ์ด้วยตัวเองนะพระองค์ได้เคยตรัสนะกับลูกศิษย์คนหนึ่งว่าสมัยที่เรายังเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์คือผู้ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ตอนนั้นเนี่ยเห็นโทษของกามแล้วกามไม่ว่ากามที่จะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจพระองค์รู้แล้วว่ากามเนี่ยมันเต็มไปด้วยโทษเต็มไปด้วยความข้องขัดแต่พระองค์ก็บอกว่าเนี่ยแม้จะเห็นชัดนะ
ว่ากามนั้นมีโทษเป็นของร้อนเนี่ยแต่ตราบใดที่ยังไม่บรรลุหรือเข้าถึงปิติสุขที่ปราศจากกามหรือปิติสุขที่ประณีตกว่ากามพระองค์ก็ไม่สามารถจะยืนยันว่าจะไม่หวนกลับไปหากามอีกต่อเมื่อนะได้เข้าถึงปิติสุขที่ปลอดจากกามหรือว่าปิติสุขที่ประณีตจึงยืนยันได้ว่าจะไม่หวนกลับไปหากามอันนี้ก็หมายความว่าแม้พระองค์เนี่ยจะปรารถนาจะเป็นอิสระจากกามเนี่ยแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ตราบใดที่ไม่สามารถจะฝึกจิตให้ได้เข้าถึงความสงบที่ใช้แค่ว่าปิติสุขที่ปราศจากกามหรือปลอดจากกามซึ่งก็หมายถึงสุขจากฌานก็ดีหรือสุขจากจิตที่เป็นอิสระจากกิเลสหรืออุปทานทั้งหลายแม้พวกมีความอยากนะอยากจะออกจากกามแต่ความเป็นอิสระจากกามก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าไม่ได้ฝึกจิตให้ได้เข้าถึงความสงบหรือปิติสุขเช่นเดียวกันนะพระองค์ก็ตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์เนี่ยยังไม่ตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็เห็นนะว่าเนกขัมมะเนี่ยเป็นของดีเนกขัมมะก็คือสิ่งที่ตรงข้ามกับกามนะคือการออกจากกามไม่ได้แปลว่าออกจากออกบวชอย่างเดียวนะหมายถึงการเป็นอิสระจากกามแม้พระองค์เห็นว่าเนกขัมมะเป็นของดีแต่พระองค์ก็บอกว่าใจก็ยังไม่ศรัทธายังไม่เลื่อมใสในเนกขัมมะยังยินดีในกามอยู่จนกว่าหรือต่อเมื่อจะเห็นโทษของกามและสามารถที่จะบรรลุเนกขัมมะสุขได้ก็เหมือนกันนะแม้พระองค์เนี่ยจะอยากจะเข้าถึงหรือบรรลุเนกขัมมะแต่ใจมันยังไม่ยอมนะแม้พระองค์จะเห็นว่าเนกขัมมะเป็นของดีแต่ถ้าใจมันยังไม่ยอมยังไม่ศรัทธายังไม่น้อมยังไม่เลื่อมใสไปในเนกขัมมะยังเห็นเสน่ห์ของกามเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุถึงเนกขัมมะสุขได้อันนี้ก็เคยพูดไปแล้วนะ2วันก่อนนะว่าไอ้คนเราเนี่ยแม้จะรู้ว่าอะไรดีหรือแม้จะมีความคิดว่าอะไรที่เป็นสิ่งพึงปรารถนาแต่ว่าถ้าใจมันยังไม่ไปด้วยเนี่ยมันก็ยากที่จะบรรลุนะหัวไปทางหนึ่งแต่ใจไปอีกทางหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลที่ต้องการได้อย่างกรณีเนี่ยพุทธเจ้าบอกเนี่ยแม้ความคิดเนี่ยมันจะโน้มไปทางเนกขัมมะแต่ถ้าใจไม่เลื่อมใสนะไปในทางเนกขัมมะยังมีความยินดีในกามก็ไม่อาจที่จะบรรลุถึงเนกขัมมะสุขได้จากขณะเดียวกันเนี่ยถ้าว่าจะให้ใจเลื่อมใสในเนกขัมมะสุขเนี่ยก็ต่อเมื่อหนึ่งเห็นโทษของกามแล้วก็บรรลุถึงเนกขัมมะสุขคือใจได้สัมผัสความสุขแล้วเนี่ยสุขที่ว่าเป็นเนกขัมมะเนี่ยใจจึงจะโน้มไปทางนั้นตั้งมั่นในทางนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องความอยากอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของการที่ได้ฝึกใจให้ได้บรรลุถึงเนกขัมมะสุขด้วยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราพึงตระหนักนะเวลาเราปฏิบัติธรรมหรือเวลาเรา
ทำอะไรก็ตามเนี่ยผลที่ปรารถนาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากของเราแต่มันอยู่ที่การสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ถึงพร้อมเวลาทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานคิดถึงแต่ว่าอยากจะให้งานมันดีแต่ถ้าเราไม่สร้างเหตุมันก็ดีขึ้นไม่ได้แต่ถึงแม้เราจะไม่นึกถึงผลที่มุ่งหวังแต่ถ้าเราทำเหตุให้ดีมันก็เกิดขึ้นได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำคือว่าทำเหตุให้ดีแล้วก็อย่าเพิ่งไปสนใจผลประกอบเหตุให้ดีเวลาเดินทางเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนก็บอกอยู่เสมอนะถึงต่อเมื่อมันถึงอย่าเพิ่งไปนึกว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงให้เราเลือกว่าถึงต่อเมื่อมันถึงระหว่างนั้นก็เดินทางไปเรื่อยๆอาจารย์พุทธทาสก็บอกนะเวลาใครมาถามว่าเสร็จหรือยังท่านก็บอกเสร็จทุกวันเสร็จทุกวันเสร็จทุกวันเนี่ยก็หมายถึงว่าอย่าไปสนใจกับความสำเร็จให้ทำเหตุให้ดีถ้าใจมันถึงผลสำเร็จก็ให้นึกว่าเสร็จทุกวันหรือเดินทางเนี่ยก็ให้นึกว่าเออมันถึงทุกขณะในการปฏิบัติก็เหมือนกันนะเวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไปนึกถึงแต่ผลที่ต้องการบรรลุเช่นความสงบความรู้สึกตัวอันนี้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคของการบรรลุถึงผลที่ต้องการแต่ถ้าเราพยายามทำเหตุให้ดีใจเนี่ยวางปล่อยวางผลแต่ประกอบเหตุให้ดีแม้ไม่อยากให้มันเกิดมันก็ต้องเกิดจนได้อย่างชายคนที่สองเนี่ยที่ไม่ได้ปรารถนาซาโตริเลยนะแต่ว่าพอทำงานและน้อมจิตให้ถูกต้องเนี่ยก็บรรลุทำได้และประสบการณ์ของพุทธเจ้ายังสอนนะว่าเนี่ยคนเราเนี่ยแม้จะปรารถนาที่จะละเลิกเป็นอิสระจากบางสิ่งบางอย่างเช่นบางคนติดเหล้าบางคนติดยาบางคนติดการพนันแม้ว่าอยากจะเลิกนะแต่มันก็เลิกไม่ได้นะจนกว่าจะได้เข้าถึงความสุขที่ประณีตกว่าประณีตกว่าไอ้ความสุขจากเหล้าความสุขจากการพนันความสุขจากยาเสพติดแค่ว่าอยากจะเลิกนะแล้วก็พยายามอดกั้นมันก็ไม่สำเร็จนะเพราะใจมันโหยหาจนกว่าจะได้รับความสุขที่ประณีตที่ประเสริฐกว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นแหละมันจึงจะเป็นอิสระได้การมาสุขมันก็มีหลายระดับนะอย่างหยาบๆก็เหล้าการพนันยาเสพติดนะจะเลิกหรือเป็นอิสระจากความสุขแบบหยาบๆนี้ได้ก็ต้องเจอความสุขที่หยาบน้อยกว่าหรือประณีตกว่าเช่นบางคนก็ที่เลิกเหล้าได้เพราะว่าได้มีความสุขจากการทำงานความสุขจากการเล่นกีฬาความสุขจากมิตรภาพความสุขจากเพื่อนฝูงหรือความสุขจากสมาธิบางคนนี่ก็เลิกเหล้าได้เพราะว่าได้นั่งสมาธิแล้วเกิดสุขบางคนเลิกเหล้าได้เพราะว่าได้มีความสุขจากสิ่งอื่นจากการทำความดีจากการทำสิ่งที่มีประโยชน์ความสุขจากมิตรภาพได้รับความอบอุ่นจากเพื่อนจากชุมชนมันก็เลิกได้ซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการลงทุนลงแรงด้วยนะไม่ใช่ว่าอาศัยความอยากอย่างเดียวอยากอย่างเดียวแต่ว่าไม่ลงทุนลงแรงไม่ประกอบเหตุมันก็ไม่เกิดเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราอยากจะเลิกลดละบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยเสพเคยติดเนี่ยบางคนจะติดหรือว่าหลงในเงินเพราะว่าเงินมันเป็นที่มาของกามสุขหลายคนเนี่ยก็
หลงในเงินจนกระทั่งยอมทุจริตเพื่อได้มีเงินไปซื้อโน่นซื้อนี่แต่ตราบใดที่ยังไม่มีความสุขจากสิ่งอื่นมาแทนที่มันก็ยังวนเวียนอยู่กับการทุจริตอยู่นั่นแหละต่อเมื่อพบกับความสุขบางอย่างที่มันดีกว่าเงินดีกว่าสิ่งเสพจึงจะเป็นอิสระได้เพียงแค่จะอดใจไม่ข้องเกี่ยวนี่มันอดได้ไม่นานเหมือนกับอดเหล้าเนี่ยอดเหล้าอดได้ไม่นานจนกว่าจะเจอความสุขอย่างอื่นที่มันดีกว่าถึงจะเลิกได้เพราะจิตไม่โหยหายอีกแล้ว